พูดถึงวันคริสต์มาสสิ่งแรกที่เราคิดถึงวันดังกล่าวคือหิมะต้นคริสต์มาสและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซานตาคลอสขวัญใจของเด็กทั่วโลกในภาพรักชายแก่รูปร่างอ้วนหนวดเขายาวสวมเครื่องกันหนาวที่มาพร้อมกับของขวัญที่ใส่ในถุงผ้าเบลโตที่มาแจกของขวัญในตอนที่เด็กดีหลับในตอนกลางคืนโดยเข้ามาทางป่องไฟแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อซานตาคลอสที่ว่านั้นได้เปลี่ยนเป็นฆาตกรเชื่อหรือไม่ว่าเด็กหลายคนมีอาการกลัวซานตาคลอสใช่มันเป็นแบบนั้นจริงๆเนื่องจากเด็กเหล่านี้มองรูปร่างของซานตาคลอสในด้านลบซึ่งภาพลักษณ์ที่เด็กมองนั้นก็คือคนแก่ที่รูปร่างน่าเกลียดเสื้อสีแดงที่น่ากลัวเหมือนเลือดสาดกระเด็นและถุงขนาดยักษ์ที่เด็กกลัวว่ามันมีไว้ลักพาตัวพวกเขาพูดถึงวันคริสต์มาสสิ่งที่เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งก็คือฉากภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคริสต์มาสด้วยส่วนมากเนื้อหาภาพยนตร์จะเน้นความสุขและความปรารถนาในความสมหวังของตัวละครในเรื่องนั้นๆก่อนที่จะจบแบบประทับใจทุกเรื่องและเช่นกันก็มีภาพยนตร์คริสต์มาสที่เสนอภาพรักวันคริสต์มาสให้เป็นวันแห่งความตายตัวอย่างก็เช่นภาพยนตร์เรื่อง Silent Night หรือ Deadly Night ซึ่งเป็นหนังสยองที่รับจารึกว่าเป็นหนังที่ผู้ปกครองต่อต้านมากที่สุดถึงขนาดสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งอเมริกาไปเดินขบวนทุกโรงภาพยนตร์เพื่อให้ถอดหนังเรื่องนี้ออกเนื่องจากพวกเขารับไม่ได้ที่ซานตาคลอสที่เป็นตัวแทนความสุขของเราเด็กๆในวันคริสต์มาสกลับกลายเป็นฆาตกรโรคจิตอำมหิตในคืนวันคริสต์มาสโดยภาพยนตร์เล่าถึงชีวิตของชายคนหนึ่งซึ่งมีอดีตประสบการณ์ที่เลวร้ายเกี่ยวกับซานตาคลอสและได้รับสั่งสอนแบบผิดๆจนในที่สุดชายคนนั้นก็เก็บกดและกลายมาเป็นฆาตกรต่อเนื่องในชุดซานตาที่มาลงโทษคนที่ผิดอีกเรื่องหนึ่งที่โด่งดังเช่นกันเรื่อง Christmas Evil ในปี1980โดยเป็นเรื่องราวของเด็กชายที่มีบาดแผลทางใจเกี่ยวกับครอบครัวเนื่องจากในวันคริสต์มาสเขาโดนลงโทษโดยพ่อเลี้ยงที่แต่งตัวเป็นซานตาและเมื่อโตขึ้นก็ทำงานในบริษัทของเล่นและเขาก็เห็นเด็กซนที่มีชอบของขวัญเขาเลยต้องแปลงร่างเป็นซานตาสั่งสอนเหล่าเด็กและพวกผู้ใหญ่จนคนพวกนี้ลืมวันคริสต์มาสไม่ลงจะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องดังกล่าวล้วนนำเสนอฆาตกรซานตาที่มีปูมหลังที่เคยเป็นเด็กเก็บกดเพราะปัญหาทั้งครอบครัวก่อนที่จะระบายออกมาจนกลายมาเป็นฆาตกรฆ่าคนเพื่อความสนุกในที่สุดและข่าวนี้เรามาดูเรื่องจริงกันบ้างเพราะเหตุใดที่คนธรรมดาที่มีชีวิตอย่างซื่อตรงไม่เคยมีประวัติในการก่ออาชญากรรมต้องมาสังหารคนด้วยอีกทั้งยังมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นเดือนๆจัดเตรียมอุปกรณ์สังหารพร้อมสับและหัวข้อหนังสือพิมพ์ก็ไม่ลืมที่จะตั้งขนานนามเขาว่าซานตาคลอสฆาตกรคนเราเมื่อถึงเวลาก็อาจจะเป็นฆาตกรได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมที่บิดเบี้ยวมาตั้งแต่เกิดขอให้เพียงเกิดสภาวะที่หลังพิงฝาอย่างเช่นในกรณีของนายบูธเจฟฟี่ปาโดวัย45ปีที่ก่อการสังหารหมู่ยิงคนไม่เลือกหน้า9คนเมื่อวันที่24ธันวาคมปี2008ในเขตโควิน่าของนครรอสแองเจลิสวันนั้นก็ถือปืนในชุดซานตาคลอสจากนั้นก็ยิงและเผาบ้านอดีตภรรยาในคืนวันคริสต์มาสอีฟทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งที่ตายจากกระสุนในการวางเพลิงและต่อมาเหตุการณ์นี้เรียกว่าการสังหารหมู่โควิน่าหลายฝ่ายพยายามคาดเดาว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาก่อคดีในครั้งนี้ก่อนหน้านายปาโดก่อเหตุนั้นเขาเพิ่งตกงานทั้งที่เคยทำรายได้5 ล้านบาทต่อปีมีบ้านพร้อมภรรยาลูก3 คนหากแต่ภรรยาของเขาขอหย่ากับเขาและสุดท้ายก็คือการสูญเสียสุนัขสัตว์เลี้ยงตัวโปรดในการหย่าร้างหลังศาลตัดสินให้นายปาโดจ่ายค่าเลี้ยงดูภรรยาเก่าเดือนละ60,000 กว่าบาทพร้อมค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูเพียบตามมาจึงไม่น่าแปลกอะไรที่จะทำให้เขาเครียดและก่อเหตุดังกล่าวนายพุทธเจฟฟี่ปาโดเกิดในปี1963ในชิคาโกอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเขาเป็นพลเมืองปกติคนหนึ่งของประเทศที่ทำกิจกรรมในวันสำคัญเหมือนคนทั่วไปโดยเฉพาะวันคริสต์มาสเขาก็จัดงานแบบเรียบง่ายมีต้นคริสต์มาสมีอาหารมีของขวัญและแขกรับเชิญที่เป็นคนรู้จักและนอกจากนี้เขายังแต่งตัวเป็นซานตาคลอสแจกของขวัญให้แก่บรรดาเด็กๆร่วมงาน
บูธทำแบบนี้มานานหลายปีในปีใหม่ในปี2006ก็เช่นกันเขายังคงยิ้มร่าพร้อมกับภรรยาที่เพิ่งแต่งของเขาซิลเวียปาโดเขาและภรรยากำลังมีความสุขทั้งคู่เป็นคนมีฐานะหลายได้รวมกัน 150,000 กว่าดอลลาร์ที่อยู่อาศัยก็ปลอดโจรปลอดผู้ร้ายและสุนัขตัวโปรดของเขาชื่อว่าสาโกบูธทำงานอยู่ที่ IDT Electronic ในแผนกขนส่งเขาแต่งงานกับซิลเวียเมื่อวันที่29มกราคมปี2006ซึ่งต่อมาเขาก็ย้ายมาอาศัยในบ้านหลังใหม่ขนาดเล็กขอได้เอ็ดสีน้ำตาลในเนินเขาใกล้โบสถ์คาทอลิกประมาณ15ไมล์ทางตอนเหนือของมหานครรอสแองเจลิสแต่ในปีต่อมาชีวิตของวูดมีแต่ล้มเหลวเริ่มจากเขาโดนไล่ออกจากงานเห็นหมาที่เขารักตายต่อหน้าต่อตาและที่สำคัญคือเขาสูญเสียภรรยาจากการหย่าเนื่องจากสาเหตุเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเธอการแต่งงาน2ปีจบสิ้นอย่างง่ายดายภรรยาย้ายไปอยู่กับน้องสาวและพี่ชายของเธอปลายปี2007เขาถูกศาลพิพากษาบังคับให้เขาจ่ายเงินบำนาญให้ภรรยาและครอบคลุมค่าทนายของเขาด้วยแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายในเมื่อทุกวันนี้เขานั้นตกงานแต่เงินนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเมื่อบูต้องถูกเรียกเอาเงินรักษาบุตรอายุ9ปีของเขาที่ชื่อว่าแมทธิวที่เกิดจากแฟนเก่าของเขาชื่อว่าเอลีนาที่เขาได้รับอุบัติเหตุจากการตกสระน้ำเมื่อวันที่6มกราคมปี2001จนสมองได้รับการกระทบกระเทือนจนเสียค่ารักษาพยาบาลกว่า 340,000 ดอลลาร์อีกทั้งเอลีนายังฟ้องเขาเป็นเงินอีกกว่า 100,000 ดอลลาร์เพื่อรักษาบุตรชายหากแต่บูธไม่เคยให้เงินเลี้ยงดูเด็กสักแรงเดียวความเครียดและความกดดันได้เข้ามาในชีวิตของบูธเขากลายเป็นโรคซึมเศร้าเขาอาศัยอยู่บ้านคนเดียวขาดคนให้กำลังใจเขาวันๆเอาแต่ดูทีวีกินอาหารและนอนหลับเขาไม่ได้ทำงานทำให้หนี้พ่อผูนมากขึ้นแม้บางครั้งเขาจะมีรายได้จากการทำงานพิเศษแต่เงินที่ได้ไม่กี่ดอลลาร์ไม่พอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลายเดือนต่อมาเขาเริ่มมีจินตนาการเกี่ยวกับความตายและความรุนแรงเขาเริ่มคิดจะจัดการกับอะไรบางอย่างกับเพื่อนบ้านอดีตภรรยาและครอบครัวของเธอในเดือนมิถุนายนปี2008บูธได้ใช้เงินทั้งหมดที่มีซื้ออาวุธและกระสุนหลายรายการจนบ้านของเขากลายเป็นคลังแสงสัมภาระขนาดย่อมในช่วงเวลา6เดือนก่อนที่จะเกิดเรื่องเขายังคงทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายคนบอกว่าเขาดูมีชีวิตชีวาและนิสัยสุภาพในช่วงฤดูใบไม้ร่วงบูธได้ไปร้านเครื่องแต่งกายเขาซื้อชุดซานตาคลอสขนาดใหญ่พิเศษแล้วนำมาดัดแปลงพิเศษให้เหมาะแก่เขาในตอนนั้นหลายคนคิดว่าเขาจะเตรียมตัวที่จะร่วมงานในวันคริสต์มาสด้วยการแต่งชุดซานตาคลอสมากกว่าที่จะคิดเรื่องที่น่ากลัวกว่านั้นในเดือนธันวาคมปี2008บูธหย่ากับซิลเวียอย่างเป็นทางการความเครียดความกดดันก็นำมาทางบูธอย่างหนักหน่วงทำไมถึงมีแต่เขาคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีความสุขทำไมความสุขถึงตกไปอยู่กับครอบครัวของผู้หญิงที่ทิ้งเราไปบูธยังคงเตรียมแผนระเบิดความเครียดของเขาคราวนี้เขาใช้สินเชื่อของเงินจากเพื่อนๆไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปยังรัฐอิลลินอยจากนั้นเขาก็เช่ารถไว้2คันพร้อมสำหรับวันที่24ธันวาคมวันที่24ธันวาคมในวันนั้นก่อนเกิดเหตุบูธนั่งดื่มกาแฟและกินเค้กในร้านเขาชมเจ้าของร้านว่าเค้กราสเบอร์รี่ของเขานั้นอร่อยมากทั้งคู่คุยสัพเพเหระก่อนที่เขาจะกินเสร็จได้จ่ายเงินและออกจากร้านก่อนที่จะลาจากเขาได้ทิ้งประโยคปิดท้ายที่แสนธรรมดาสำหรับวันคริสต์มาสว่า Merry Christmas ให้คุณและครอบครัวของคุณด้วยหารู้ไหมว่านี่คือประโยคสุดท้ายของบูธก่อนที่เขาจะทำการสังหารหมู่อย่างอุกอาจเวลาค่ำใกล้เวลา5ทุ่มครึ่งณบ้านในซิลมาเขตโควินาฝั่งตะวันออกของนครรอสแองเจลิสที่แห่งนั้นซิลเวียกำลังจัดงานปาร์ตี้รับวันคริสต์มาสโดยในงานนั้นมีสมาชิกมาร่วมในงานมากกว่า25คนทั้งหมดเป็นญาติของซิลเวียซึ่งงานถูกจัดอย่างง่ายๆเป็นกันเองเพื่อให้สมาชิกในงานพูดคุยกันอย่างสนิทสนมในระหว่างงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่นอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูบ้านขึ้นเมื่อสมาชิกในงานปาร์ตี้ซึ่งเป็นเด็กอายุ7ขวบเปิดประตูออกก็พบนายบูธเจฟฟี่ปาโดแต่งตัวในชุดซานตาคลอสใช่มันเป็นซานตาคลอสจริงๆหากแต่สิ่งที่แตกต่างจากซานตาคลอสทั่วไป
คือในมือของเขามีของขวัญคือปืนพกกึ่งอัตโนมัติและเครื่องพ่นไฟในสงครามมันเป็นของขวัญแห่งความตายเมื่อบูธก้าวเข้ามาอย่างบ้านเขาเริ่มจัดการใช้ปืนพกใส่เด็กสาวอายุ7ขวบที่วิ่งไปทักทายเขาที่ใบหน้าบูธเดินมาในงานในชุดซันตาคลอสปาเลือดที่พร้อมจะฆ่าทุกคนเขาก้าวเข้ามาในงานเลี้ยงอาหารค่ำของซิลเวียทันทีที่บูธเข้ามาถึงงานเขาเปิดฉากยิงด้วยปืนสั้นทำให้ผู้คนวิ่งหนีและกรีดร้องบูธยิงทุกคนที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือคนแก่ซึ่งผู้ที่ถูกยิงมีพ่อแม่ของซิลเวียรวมอยู่ด้วยทั้งคู่อุตส่าห์เดินทางมาจากเม็กซิโกเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลานั้นสับสนวุ่นวายจนไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นบูธยิงปืนหลายนัดยิงแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงในบ้านเขายิงอดีตภรรยาและครอบครัวที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่พี่ชายและภรรยาและลูกของพวกเขาถึง25คนส่วนคนอื่นได้รับบาดเจ็บหลังจากบูธเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเขาก็เริ่มปฏิบัติการจุดไฟเผาบ้านเพิ่งเผาไหม้บ้านอย่างรุนแรงไฟแรงจุลามาเผารถที่จอดอยู่ข้างนอกและไฟก็โดนร่างกายของบูธด้วยมันทำให้เขาบาดเจ็บและเป็นแผลไหม้ลึกมากหากแต่เขายังมีสติในการหนีเขาหนีไปยังรถที่เช่าไว้ที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านห่างจากสถานที่สังหารหลายเมตรเขาถอดชุดซันตาคลอสทิ้งและหลบหนีไปในชุดแต่งกายธรรมดาในขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนเป็นสตรีวัย20ปีเศษกับเด็กหญิงวัย8ขวบซึ่งถูกยิงแต่ไม่ได้มีอาการสาหัสและมีคนหนึ่งข้อเท้าหักหลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในที่เกิดเหตุเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นมันเหมือนกับสงครามขนาดย่อมๆทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างร้องไห้ได้บาดเจ็บผู้หญิงบางคนมีแผลไหม้ที่ใบหน้าหลายคนยังคงหวาดกลัวแต่ทุกคนต่างพรรณนาถึงคนบ้าชั่วร้ายใส่ชุดซันตาคลอสติดอาวุธไล่ฆ่าพวกเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพที่ถูกเพลิงเผาไหม้จนเกรียมกราวร่างจนไม่อาจบอกได้ว่าเสียชีวิตเพราะถูกยิงหรือถูกไฟคอกโดยผู้เสียชีวิตประกอบไปด้วยซิลเวียอดีตภรรยาของนายบูธเจฟฟี่ปาโดพ่อและแม่และพี่ชายของเธอรวมถึงญาติคนอื่นๆของเธอด้วยทางด้านบูธเจ้าหน้าที่ตำรวจแคลิฟอร์เนียได้พบศพของเขาซึ่งเสียชีวิตเพราะถูกยิงด้วยกระสุน1นัดที่ศีรษะตายทันทีโดยพบศพอยู่ที่บ้านของพี่ชายของเขาสันนิษฐานว่าตอนแรกบูธวางแผนที่จะหนีไปยังแคนาดาหลังจากก่อเหตุสังหารหมู่หากแต่เขาเปลี่ยนใจทีหลังพอเขาคงไปไหนไม่รอดจึงได้ฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดและแล้วเหตุสังหารหมู่โควิน่าก็ได้กลายเป็นหัวข้อขึ้นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับในอเมริกาโดยเนื้อหาเป็นการตั้งคำถามว่าเพราะอะไรที่ทำให้คนธรรมดาที่มีความซื่อตรงและไม่เคยมีประวัติมาก่อนถึงก่อเหตุสังหารหมู่อีกทั้งยังไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ชั่ววูบเพราะมีการวางแผนมีการซื้ออาวุธสังหารและหาทางหนีทีไรพร้อมเสร็จสับมานานนับเดือนและพวกเขาก็ไม่ลืมที่จะตั้งสมญานามแก่บูธว่าซันตาคลอสฆาตกรฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ